สวัสดีครับจากเติมฝันโรบอทนะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำนะครับการต่อวงจรนะครับเมื่อท่านได้ดู2คลิปที่แล้วนะครับผ่านมานะครับทีนี้คลิปต่อไปนะครับก็คือคลิปที่3เนาะพาร์ทนี้เป็นพาร์ทแนะนำเรื่องของประสิทธิภาพนะครับประสิทธิภาพของการแท็กเส้นหรือว่าความสามารถในการทำงานเนี่ยถ้าเราใช้นะครับเฉพาะไอตัวอินฟราเรดเซนเซอร์นะครับต่อเข้ากับทรานซิสเตอร์โดยตรงนะครับมันก็จะมีปัญหาก็คือว่ามันจะเราจะไม่สามารถที่จะปรับนะครับความแรงของมอเตอร์ได้นะครับความแรงหมายความว่ายังไงก็คืออย่างเช่นเวลาเราขับเคลื่อนเนี่ยหุ่นยนต์แต่ละตัวหรือว่ามอเตอร์แต่ละตัวจะไม่เท่ากันนะครับเราก็เลยใช้ตัว VR นะครับมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพนะครับของตัวหุ่นยนต์เพิ่มมากขึ้นนะครับอีกข้างหนึ่งนะครับแล้วก็ทีนี้ในส่วนของวงจรนะครับก็มีหลายวงจรนะครับที่แนะนำเนาะแล้วก็ไบอัสนะครับแต่อีกตัวหนึ่งนะครับที่จะมาแนะนำก็คือเป็นการไบอัสอีกด้านหนึ่งโดยใช้ในส่วนของวงจรขาอิมิเตอร์นะครับอิมิเตอร์คอมมอนอิมิเตอร์นะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าก็เทสดูก็เวิร์กอยู่นะครับอีกหนึ่งวงจรนะครับวงจรนี้ก็จะมีทรานซิสเตอร์นะครับทรานซิสเตอร์นะฮะเดี๋ยวหน้าใหม่แล้วกันนะครับทรานซิสเตอร์นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวมอเตอร์นะครับที่เราจะมาใช้ร่วมนะครับก็คืออยู่ตรงนี้นะครับลงกลางนะครับมือหนึ่งวาดมือหนึ่งจับมือถือขออภัยนะครับใช้มือถือในการบันทึกนะครับอันนี้มอเตอร์นะฮะไม่ใช่หลอดไฟนะครับโอเคทีนี้ตัวนี้นะครับก็ต่อเข้ากับไฟบวกนะครับไฟบวกเลยนะแล้วมอเตอร์ก็ต่อเข้ากับไฟลบเลยนะครับแต่ครั้งที่แล้วเราใช้มอเตอร์ต่อไฟบวกแล้วก็มาที่ตรงนี้นะฮะก็มีค่าเท่ากันนะครับแต่ว่าเป็นการไบอัสที่แตกต่างกันนั่นเองนะครับทีนี้ในส่วนของตรงนี้นะครับผมต่อเข้ากับ R1K นะครับ R1K แล้วก็มีในส่วนของ VR นะครับ VR คือตัวนี้นะฮะโอ้โหสวยมากมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฮะอันนี้ VR ที่ผมมีก็คือมันจะเป็น VR 100นะครับ VR 100นะฮะ 100K นะครับไม่ใช่1K นะ 100K นะครับอันนี้ R1K อันนี้ VR 100นะครับโดยขานะครับด้านหนึ่งต่อบวกด้านหนึ่งต่อลบและตรงกลางต่อเข้ากับนี่ฮะ R1K แล้วก็มาไดเพื่อไบอัสให้กับทรานซิสเตอร์นะครับทรานซิสเตอร์ก็จะมาไดมอเตอร์นะครับอีกทีคือถ้าเราปรับนะครับอย่างที่บอกครับถ้าเราปรับด้านนี้นะครับมันก็จะเพิ่มกระแสให้กับการไบอัสนะครับการไบอัสเพิ่มมากขึ้นถึงสัญญาณที่มาจากเซ็นเซอร์ค่อยนะครับมันก็จะสามารถที่จะไดในส่วนของมอเตอร์ได้นะครับไดในส่วนของมอเตอร์ได้แต่ในกรณีที่เราไม่มีตรงนี้นะครับคือเอาง่ายๆว่าตัวนี้จะช่วยนะครับช่วยในการไบอัสทรานซิสเตอร์นะครับแต่บางทีถ้าสัญญาณนี้มาแรงเกินไปนะครับเราสามารถปรับลดนะครับปรับลดโดยการหมุนปรับลงมาหากราวนะครับตรงนี้ก็จะลดประสิทธิภาพหรือลดค่าไบอัสลงนะครับลดค่าไบอัสให้กับทรานซิสเตอร์ลงทำให้มอเตอร์เนี่ยหมุนช้าลงนะครับหรือค่อยลงนั่นเองนะครับก็คุณสามารถที่จะปรับตรงนี้ได้นะครับปรับตรงนี้ได้ให้ความเหมาะสมนะครับทีนี้ก็อย่างเทสนะฮะเทสตรงนี้นะครับเดี๋ยวขยายทีนี้เดี๋ยวเอามอเตอร์มาตรงนี้นะครับแต่ก่อนเนี่ยเมื่อผมวางกับพื้นแบบนี้มอเตอร์จะไม่ทำงานนะครับเพราะว่ามันต้องตรงๆแบบนี้ฮะมันถึงทำงานนะครับตรงๆแบบนี้ถึงทำงานนะครับแต่ถ้าวางแบบนี้มันจะไม่ทำงานเพราะว่าค่าไบอัสของแสงยังไม่พอนะครับแต่ตอนนี้มันทำงานได้แล้วฮะทำงานได้เป๊ะเลยนะครับแล้วก็แรงด้วยเพราะว่าผมใช้ตัวนี้ฮะช่วยนะครับแต่อย่างที่บอกครับหมุนมาด้านนี้มันก็จะค่อยลงนะครับถึงเราจะไบอัสเต็มที่เท่าไหร่มันก็ไม่ทำงานนะฮะแต่ถ้าเราอยากจะให้มันเซนเซอร์ทำงานนิดเดียวมันก็ทำละก็หมุนปักมาด้านบวกนะครับนี่ฮะนี่ครับผมอันนี้คือความยืดหยุ่นของตัว VR ที่จะมาช่วยนะครับเพิ่มประสิทธิภาพนั่นเองก็ลองไปต่อเพิ่มดูนะฮะวงจรง่ายๆประมาณนี้นะครับ
ทีนี้อย่างที่ผมบอกนะครับ R ตรงนี้นะครับใช้ค่านะครับอย่างคลิปที่แล้วอาจจะไม่ได้บอกนะครับหรืออาจจะบอกผิดพลาดก็ขออภัยนะฮะเป็น100นะฮะ100ทั้งคู่นะครับนี่ฮะ100นะครับทั้งคู่นะครับ100โอห์มนะ100โอห์มทั้งคู่นะครับใช้ 1K มันอาจจะไม่พอนะครับแต่ว่าตัวนี้ฮะไดแรงมากโอเคเดี๋ยวผมจะประกอบ2ชุดนะครับในพาร์ทต่อไปแล้วก็ไปลองเดินตามเส้นดูว่ามันจะมีประสิทธิภาพเท่าไหร่แล้วก็เราค่อยมาปรับแก้นะครับให้มันดีที่สุดนะฮะโอเคครับสำหรับพาร์ทนี้ก็แนะนำเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอยากจะถ้ามีอะไรแนะนำก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนะครับโอเคครับสวัสดีครับ